4กรกฎาคม2567เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเดนมาร์กซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG950 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแคสทรอปกรุงโคเปนเฮเกนราชอาณาจักรเดนมาร์กนางสิริลักษณ์นิยมเอกอัครราชทูตณกรุงโคเปนเฮเกนและนายธีรกุลนิยมคู่สมรสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโคเปนเฮเกนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จราชอาณาจักรเดนมาร์กตั้งอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์ทางตอนเหนือของทวีปยุโรปเป็นประเทศผู้นำด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการขนส่งทางเรือเวชภัณฑ์และเภสัชกรรมปศุสัตว์และการเกษตรรวมทั้งเป็นรัฐสวัสดิการที่ประชาชนมีความสุขที่สุดแห่งหนึ่งของโลกราชอาณาจักรเดนมาร์กและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานครบรอบ400ปีของการติดต่อกันเป็นครั้งแรกเมื่อปี2564และครบรอบ165ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2566เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงโคเปนเฮเกนไปเมืองออฮูสระยะทาง313กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองออฮูสราชอาณาจักรเดนมาร์กในครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดการประชุมพันพฤกษาประเทศไทยครั้งที่19ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยออฮูสระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคม2567เป็นการประชุมครั้งสำคัญจัดในต่างประเทศเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากดำเนินโครงการพันพฤกษาประเทศไทยมานานกว่า60ปี